ญี่ปุ่นอยากเห็นสุภโชคลงเจลีกมากกว่านี้เจ้าตัวรับเสียใจประเดิมในบ้านไม่สวยมิช่าบ่นยับซัปโปโรพ่ายโกเบคาบ้านแฟนบอลร้องอยากเห็นแท็กติกใหม่ๆบ้างด้านฟอนเตเล่เสียดายต้องเลื่อนอีกแล้วสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ต้องซุยกับผมต้องพันวัฒน์นะครับในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มในเรื่องราวของสุภโชคสารชาติกับทีมคอนซาโดเล่ซัปโปโรและก็เรื่องราวของพิเชษชนาทิพย์กับคาวาสกิฟอนตาเล่นะครับในช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ให้กับ Channel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันวัฒน์นะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับในช่วงแรกนะครับมาเก็บตกควันหลงของศึกฟุตบอลเจลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากันหน่อยนะครับในเกมที่ฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับต้นสังกัดของเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติลงสนามในศึกฟุตบอลเจลีกเปิดซัปโปโรโดมรับการมาเยือนของวิเซลโกเบนะครับซึ่งเกมนี้อย่างที่ทราบเป็นทางฝั่งซัปโปโรที่แพ้โกเบไปด้วยสกอร์0-2ด้วยรูปเกมที่ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นักนะครับทั้งวิธีการเล่นแล้วก็ฟอร์มการเล่นของนักเตะหลายๆคนการที่ซัปโปโรแพ้โกเบเกมนี้ทำให้พวกเขาเนี่ยยังคงสุ่มเสี่ยงในการลุ้นหนีตกชั้นเหมือนเดิมนะครับคือตอนแรกถ้าเกิดทางฝั่งซัปโปโรสามารถชนะโกเบได้เนี่ยโอกาสรอดตกชั้นเนี่ยค่อนข้างสูงเลยแต่พอไม่ชนะเหมือนไปปลุกให้โกเบกลับมาและเหมือนซัปโปโรไปรอทีมที่อยู่ในโซนหนีตกชั้นนะครับทำเอาแฟนบอลซัปโปโรนี่ไม่ค่อยพอใจเพราะผลงานช่วงหลังของซัปโปโรเนี่ยไม่ว่าจะเล่นนอกบ้านหรือในบ้านเนี่ยแพ้ได้ทุกทีมเลยนะครับไม่ค่อยดีจริงๆทำให้เปโตวิชโดนวิจารณ์อย่างหนักโดยเกมนี้สุภโชคสารชาติเนี่ยลงเล่นได้ด้วยนะครับส่งลงสนามเป็นตัวสำรองในช่วงนาทีที่86ซึ่งต้องเช็คลงไปก็ทำได้เต็มที่กับโอกาสนะครับมีจังหวะสวยๆอยู่1ครั้งที่หลุดไปเนี่ยเจ้าตัวปาดมาแต่ไปติดเซฟผู้สาประตูโกเบลงไปแป๊บเดียวเนี่ยผมดูว่าเขามีมิติใหม่ๆให้กับซัปโปโรเยอะนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าใครสังเกตตอนถ่ายเท่าสดเนี่ยเวลาสุภโชคได้บอลหรือสร้างสรรค์โอกาสเนี่ยแฟนบอลซัปโปโรปรบมือให้กำลังใจสุภโชคเยอะมากนะครับต่อเนื่องจนไปถึงในโลกโซเชียลเนี่ยแฟนบอลซัปโปโรเนี่ยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าอยากเห็นสุภโชคสารชาติลงสนามมากกว่านี้การส่งลงไปในช่วงท้ายเกมดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่สุภโชคถึงแม้เวลาจะน้อยเนี่ยแต่ด้วยคุณภาพที่ดูดีเหมือนกันเนี่ยก็สามารถสร้างสรรค์เกมได้แต่ถ้าเกิดเขามีโอกาสลงสนามมากกว่านี้สุภโชคน่าจะทำได้ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นความเห็นของแฟนบอลซัปโปโรรวมถึงแฟนบอลซัปโปโรเนี่ยยังค่อนข้างติมิช่าเกี่ยวกับเรื่องของแท็กติกแล้วก็การจัดตัวผู้เล่นที่ควรจะมีอะไรใหม่ๆบ้างนะตอนนี้ควรให้โอกาสนักเตะที่สามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้เยอะกว่านี้รวมถึงการเปลี่ยนตัวก็น่าจะทำได้ดีกว่านี้นักเตะเก่าๆที่ลงไปและคู่ต่อสู้จับทางได้เนี่ยควรจะพักไว้บ้างนะครับอันนี้เป็นเสียงจากแฟนบอลซัปโปโรในคอมเมนต์โซเชียลต่างๆนะครับขณะที่สถิติของน้องเช็คสุภโชคในเกมที่ซัปโปโรแพ้โกเบเนี่ยลงเล่นไปไม่กี่นาทีนะครับรวมทั้งเวลาก็หลายนาทีอยู่แหละ10กว่านาทีนะครับก็ลงเล่นไปเนี่ยถ้านับจริงๆเนี่ยเขาจะนับเป็น4นาทีนะไม่รวมช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับโอกาสยิง1ครั้งผ่านบอลทั้งหมด6ครั้งสำเร็จ3ครั้งคอสบอล1ครั้งวิ่งระยะทาง 1.4 กิโลเมตรสปรินต์ไป2ครั้งด้วยกันก็ถือว่ามันก็เป็นสถิติที่ยังวัดอะไรไม่ได้มากเลยเพราะว่ามันน้อยจริงๆครับเวลาแค่เพียง4นาทีนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเห็นสุภโชคลงมากกว่านี้แล้วกันในอนาคตผมดูว่าน้องเขาเล่นได้นะทั้งการปรับตัวให้เข้ากับจังหวะฟุตบอลการที่เฟิร์สทัชเล่นกับเพื่อนร่วมทีมรวมไปถึงการหาโอกาสในการวิ่งต่างๆเพียงแค่ว่าขอโอกาสจากเปโตรมากกว่านี้ถ้ามีโอกาสผมเชื่อว่าสุภโชคจะทำได้ดีขึ้นนะครับขณะที่หลังจบเกมกันหน่อยมิชาไมโรเปโตวิชนะครับเฮดโค้ชซัปโปโรเนี่ยได้เผยถึงเกมนี้นะเขาบอกว่าเกมนี้เขารู้สึกผิดหวังกับฟอร์มการเล่นทีมเนี่ยเริ่มต้นไม่ดีนักรูปเกมก็ทำไม่ดีเสียประตู1ลูกเนี่ยก็เกิดจากความผิดพลาดมันยากมากในเกมแมตช์แบบนี้และมาเสียความผิดพลาดส่วนตัวทำให้เขาค่อนข้างเซ็งและหัวสีสุดๆแล้วก็มาเสียประตูที่2ที่ค่อนข้างโชคร้ายหลังจากนั้นเนี่ยก็มีโอกาสยิงจากชินโซโคโรกิก็น่าจะทำได้แต่ก็ทำไม่ได้เป็นวันที่นักเตะซัปโปโรเล่นผิดฟอร์มส่วนตัวเขาเองก็รู้สึกผิดหวังกับเรื่องของผลการแข่งขันการแพ้เกมนี้เชื่อว่าแฟนบอลหลายคนคงรู้สึกผิดหวังและเขาเองก็รู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถตอบแทนแฟนบอลได้ที่มาเชียร์กันสนามเยอะมากๆก็
หลังจากนี้ขอพาทีมสู้จนจบการแข่งขันและมั่นใจว่าจะพาทีมอยู่รอดปลอดภัยได้นะครับอันนี้เปโตวิชก็ค่อนข้างบ่นกับตัวเองเยอะและเขาก็น่าจะเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับว่าตอนนี้ซัปโปโรต้องการอะไรซัปโปโรต้องการแทคติกใหม่ๆวิธีการใหม่ๆแล้วก็ใช้นักเตะในแต่ละตำแหน่งที่มันถูกต้องบ้างนะครับเพราะช่วงนี้เปโตวิชเขาจับนักเตะคนนู้นคนนี้ไปเล่นหลายตำแหน่งอย่างทาคามิเนะเขาเด่นเรื่องตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับจับไปเล่นเซนเตอร์ขยับไปเล่นเป็นวิงแบ็กมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับรวมไปถึงกาเบียลซาเบียเขาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกจับเขาไปยืนเป็นฟอร์นายเขาจะยิงได้ยังไงครับเช่นเดียวกับหลายๆคนได้กินซึ่งอ่ะถนัดวิงแบ็กขยับไปยืนเป็นปีกอย่างนี้ฮิโรกิมิยาสวะถนัดยืนกลางมายืนเซนเตอร์มันก็ทำเอาแฟนบอลซัปโปโรค่อนข้างหงุดหงิดกับแทคติกและวิธีการต่างๆของเปโตวิชนะตอนนี้ก็ดูว่าเปโตวิชจะแก้ยังไงนะครับขณะที่สุภโชคสารชาติบทสัมภาษณ์หลังจบเกมเนี่ยสุภโชคเขาก็โอเคที่ได้ประเดิมเล่นเจลีกในบ้านที่ซัปโปโรโดมนะครับแต่เขาก็รู้สึกดีใจไม่สุดและเสียใจที่ทีมไม่สามารถมีผลการแข่งขันที่ดีได้ส่วนตัวเขาไม่ว่าจะลงกี่นาทีเนี่ยเขาก็พร้อมทำเต็มที่ตามที่โค้ชสั่งแน่นอนและเขายังคงมุ่งมั่นทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างเต็มที่และหวังว่าจะได้โอกาสหลังจากนี้เหมือนเดิมนะครับซึ่งผมมองว่าทิศทางของสุภโชคกับซัปโปโรก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับการมีชื่อเป็นตัวสำรอง3เกมติดแสดงว่าเปโตวิชก็ค่อนข้างชื่นชอบแต่เพียงแค่ว่าโอกาสลงเนี่ยอาจจะยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผมเชื่อว่าโอกาสน่าจะมีเยอะกว่านี้นะหลังจากนี้สำหรับสุภโชคถ้าเกิดเขาทำการฝึกซ้อมได้ดีก็ลุ้นกันนะครับนัดต่อไปของซัปโปโรนี่สำคัญเลยนะครับจะเล่นในบ้านพบกับซางันโทสุในวันเสาร์ที่20สิงหาคมเวลาเที่ยงตรงซึ่งแสนสปอร์ตYouTube และ Facebook จะกลับมาถ่ายเท่าสดนะครับหลังจากเกมเนี้ยถ่ายไม่ได้เพราะมันติดลิขสิทธิ์ของโกเบที่มันแยกจากเจลีกเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยผมเชื่อว่าซัปโปโรต้องชนะซางันโทสุซึ่งไม่ง่ายนะครับแต่ต้องชนะให้ได้ถ้าชนะได้เนี่ยโอกาสจะรอดตกชั้นก็มีค่อนข้างสูงและผมเชื่อว่าเกมเนี้ยสุภโชคน่าจะมีชื่อลงสนามอย่างต่อเนื่องก็รอติดตามและให้กำลังใจทั้งตัวน้องเช็คสุภโชคสารชาติและทีมซัปโปโรนะครับผมอยากเห็นซัปโปโรยังอยู่ในเจลีกต่อและยังอยากเห็นสุภโชคสารชาติได้ไปต่อกับซัปโปโรปีหน้าผมเชื่อว่าตอนนี้เขาอยู่ในสายตาเปโตวิชและแต่อาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขาเนี่ยยังทำให้เปโตวิชไม่มั่นใจผมเชื่อว่าถ้าเกิดทำได้ให้เปโตวิชมั่นใจในตัวของสุภโชคมากขึ้นผมเชื่อโอกาสลงเล่นหลังจากนี้พวกเขาจะเยอะขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับให้กำลังใจน้องเช็คสุภโชคกันผมเชื่อว่าเขาไปได้ในฟุตบอลเจลีกและผมอยากเห็นนักเตะไทยประสบความสำเร็จในเจลีกมากขึ้นอยากเห็นสุภโชคได้ไปต่อกับเจลีกพูดง่ายๆนะครับยังไม่อยากเห็นเขากลับมาไทยลีกเร็วๆนี้ละกันอ่ะติดตามกันคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับในเรื่องราวของสุภโชคสารชาติและทีมซัปโปโรนะครับจากนั้นคลิปนี้ไปพูดถึงเรื่องราวของพี่เจชนาทิพย์กับคาวาซากิฟอนตาเล่กันหน่อยเสียดายนะครับในเจลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฟอนตาเล่ไม่ได้ลงแข่งขันนะครับด้วยการเจอกับเกียวโตซังะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยช่วงนี้เขาเจอพายุไต้ฝุ่นถล่มนะครับทำให้เกมที่โทโดโรกิสเตเดียมเนี่ยไม่สามารถแข่งขันได้เพราะฝนตกหนักน้ำท่วมต่างๆนะครับซึ่งก็ต้องเลื่อนไปเดี๋ยวทางเจลีกเขาจะบอกอีกครั้งว่าจะกลับมาแข่งขันเกมนี้อีกทีเมื่อไหร่นะครับแต่ที่แน่ๆจริงๆเนี่ยเลื่อนไปก็น่าเสียดายสำหรับฟอนตาเล่นะผมเชื่อฟอนตาเล่เกมนี้น่าจะกลับมามีแรงฮึดสูงมากๆอ่ะเพราะพวกเขาเพิ่งพลาดในฟุตบอลลูวันครับมาแต่พอเลื่อนไปอีกแล้วเนี่ยถ้ากับฟอนตาเล่อ่ะเหลือเกมตกค้างถึง3แมตช์ด้วยกันหลังจากนี้มันจะเตะค่อนข้างถี่ไงครับซึ่งตัวทีมฟอนตาเล่เองก็เสียดายตัวพี่เจชนาทิพย์เขาก็พร้อมลงสนามอย่างต่อเนื่องแต่ก็เจอเลื่อนอีกนะครับทำให้ยังไม่สามารถเก็บคะแนนได้ก็หลังจากนี้เดี๋ยวฟอนตาเล่จะมีโปรแกรมเตะถี่เลยแล้วผมยังย้ำเสมอนะครับว่าถ้าทุกนัดหลังจากนี้คาวาซากิฟอนตาเล่สามารถเก็บ3แต้มได้หมดในเดือนสิงหาคมเนี่ยจบเดือนนี้เขาจะมีสิทธิ์ขึ้นเป็นจ่าฝูงนะครับแต่ย้ำอีกครั้งต้องเก็บ3แต้มให้ได้หมดนะเพราะมารีนอสเนี่ยเขาน่าจะไม่มีโปรแกรมเจลีกในเดือนนี้แล้วเพราะเดี๋ยวเขาไปเล่นฟุตบอล FC แชมเปี้ยนลีกแล้วส่วนพี่เจชนาทิพย์หลังจากนี้ก็แน่นอนครับมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มที่ยิ่งเล่นยิ่งดีขึ้นกับฟอนตาเล่และเขาก็คาดหวังอยากจะพาทีมเก็บชนะให้ได้หมดหลังจากนี้เช่นเดียวกันก็ติดตามกันเดี๋ยวฟอนตาเล่เนี่ยจะมีโปรแกรมนัดต่อไปด้วยการเจอกับอาวิตป้าฟูกุโอกะนะครับในช่วงสัปดาห์หน้าจากนั้นจะเจอคาชิมะต่อด้วยซางันโทสุก็เป็นงานที่ค่อนข้างหนักสำหรับฟอนตาเล่แต่เชื่อว่าฟอนตาเล่ก็มีสิทธิ์ชนะได้ทั้ง 3-4 แมตช์หลังจากนี้ก็รอติดตามถ้าเกิดฟอนตาเล่
กลับมารักษาฟอร์มการเล่นที่ดีได้เนี่ยโอกาสป้องกันแชมป์ก็ยังมีให้กำลังใจฟอนเตเล่แล้วก็พี่เจชนาทิพย์กันได้นะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้นะครับใน channel ต้องซุยฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กับ channel ต้องซุยกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์มุ่งสู่ 200,000 ซับไปด้วยกันยังไงก็ฝากด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ